ต่อธนภพพระเอกหนุ่มที่สร้างปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กดบ่าจนกลายเป็นพระเอกยอดนิยมสวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์ลักทางช่องก๊อปเปอร์ชัยนิโพรูชาแนลกับสาระเก็บความรู้ดีๆทางด้านโหราศาสตร์จีนโหเฮงฮวงจุ้ยธนภพลีรัตนขจรเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2537รูปดวงชะตาวันเกิดธาตุทองนักสัตว์มะแมเดือนเกิดธาตุไฟนักสัตว์ขางปีเกิดธาตุไม้นักสัตว์จอรูปดวงชะตาวันเกิดแสดงถึงการเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในหลักการและมีระบบระเบียบในการวางแผนในการดำเนินชีวิตคนที่เกิดปีจอเป็นคนที่มีความจริงใจซื่อสัตย์อบอุ่นยุติธรรมขยันขันแข็งรักการศึกษาเคารพประเพณีปฏิบัติทางสังคมรักษาระเบียบวินัยไม่ละเมิดกฎหมายชอบอยู่กับความจริงไม่ชอบแสดงออกมองด้านนอกเป็นคนที่อารมณ์ดีมองโลกด้านบวกมีความมั่นใจตนเองสูงแต่หากมีด้านมืดเก็บกดเอาไว้ในด้านความรู้สึกจะตัดสินใจอะไรและเชื่อมั่นสิ่งใดจะต้องพิจารณานานแต่เมื่อเชื่อแล้วก็จะเชื่อมั่นและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างจริงใจในรอบปี2537เป็นปีธาตุไม้นักสัตว์จออันธาตุไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของนักสัตว์จอเป็นเรื่องของการถูกดูแลเอาใจใส่การวางระบบระเบียบในชีวิตและธาตุไม้ก็เป็นธาตุทรัพย์ของชะตาวันเกิดบ่งบอกว่าหากน้องต่อจะฝ่าฟันเดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนและประสบความสำเร็จจะต้องมาจากความมุ่งมานะสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาเป็นทรัพย์สินให้กับน้องต่อคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนนักสัตว์ขานเป็นคนที่มีนิสัยกล้าตัดสินใจแสดงตัวตนออกชัดเจนมีเสน่ห์อบอุ่นแต่ค่อนข้างที่จะใจร้อนและมีปฏิภาณที่มั่นคงมุ่งมานะมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเดือนกุมภาพันธ์ปี2537เป็นเดือนธาตุไฟนักสัตว์ขานพื้นที่ดีของพลังเริ่มต้นของธาตุไฟและเดือนขานเข้าหลักสัมพันธ์กับราศีลากปีชะตาเกิดด้วยชะตาได้พลังธาตุไฟทางตรงรูปดวงชะตาจัดเป็นบุคคลที่ได้พลังธาตุไฟรุนแรงอันธาตุไฟเป็นธาตุที่พิฆาตชะตาวันเกิดชีวิตจึงอยู่ในกฎรักษามาตรฐานการทำงานและการทำสัญญาเน้นความชัดเจนเป็นอัตตาบุคคลที่เป็นคนธาตุทองอิ่มหรือธาตุทองเล็กมักเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกปรับตัวเก่งและเป็นคนที่มีมาตรฐานในด้านความเป็นตัวตนเมื่อยึดมั่นเชื่อในสิ่งอันใดหากจะให้ปรับเปลี่ยนจะต้องมีอะไรมาอ้างอิงชัดเจนชัวร์และเป็นคนพูดตรงพูดแรงเนื่องจากน้องต่อเกิดวันธาตุทองนักสัตว์แท้นั่งพื้นที่ที่เป็นจุดของการถ่ายเทให้ประสบความสำเร็จเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือแปรธาตุก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์หากปรับเปลี่ยนไปในทางใดทางหนึ่งก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชีวิตบุคคลที่เกิดในวันนักสัตว์มะแมหรือแพะมักเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่อ่อนโยนซื่อตรงสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมมีมารยาทมีอารมณ์ขันความคิดแปลกใหม่และมักเก็บงำความทุกข์ไว้กับตนเองไม่ค่อยแสดงออกหรือตอบโต้กับใครมีความคิดเป็นตัวของตนเองไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆชีวิตมักเน้นความเรียบง่ายสุขกายสบายใจการแก้ไขปัญหาจึงสร้างปัญหาให้น้อยที่สุดแบบพัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นการงานจึงเน้นงานที่ใจรักประเภทงานทางด้านศิลปินนักประพันธ์จิตรกรนักดีไซน์สถาปนิกอาจารย์นักแสดงนายแบบและนางแบบทองอิ่มในนักสัตว์มะแมเป็นพื้นที่ทางผ่านของเส้นทางการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เกิดสร้างการปรับเปลี่ยนตามจังหวะของการกระทำดังคำพูดที่ว่าทำยังไงได้อย่างนั้นถ้าชะตาวันเกิดเป็นธาตุทองถ้าชะตาเดือนเกิดเป็นธาตุไฟเข้าหลักห้าสัมพันธ์กับชะตาวันเกิดและเดือนเกิดชีวิตกับเรื่องการงานไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดๆมักมีความสามารถในการปรับตัวและทำในสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงมีมุมมองที่มีความสามารถอีกด้านหนึ่งช่วงเดือนดวงชะตาทำให้รูปทรงใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อแลมองดูรูปทรงใบหน้าตั้งแต่เด็กจนถึงณปัจจุบันรูปทรงใบหน้ายังคงสภาพเดิมอาจจะเ
ปลี่ยนไปตามลักษณะรูปทรงดวงชะตาที่เดินอายุจรมาอยู่ในช่วงการเดินดวงชะตาช่วงเด็กจะอยู่ที่นักสัตว์เถาะธาตุไฟรูปทรงใบหน้าออกนูนแก้มมีเนื้อลักษณะโหนกนูนอูมีเนื้อพอมาเดินดวงชะตานักสัตว์มาลงธาตุดินรูปทรงใบหน้าเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของแนวกว้างแบนและเป็นลักษณะที่มองแลดูเหมือนกับมีกามแต่จริงๆแล้วเป็นลักษณะโครงใบหน้าที่ออกแนวเหลี่ยมมากขึ้นนั่นเองเมื่อมองรูปทรงใบหน้าณปัจจุบันเป็นลักษณะรูปทรงใบหน้าธาตุทองอันเป็นสัญลักษณ์ของธาตุที่แสดงถึงความแข็งแกร่งความมั่นคงความมั่นใจในการตัดสินใจบุคคลที่มีลักษณะรูปทรงใบหน้านี้ภายนอกจะเรียบเฉยและเป็นนักสังเกตไต่ตองนักคิดปรับอารมณ์เก่งแต่จะเป็นลักษณะสไตล์ตัดสินใจเร็วมีความชัดเจนเมื่อคิดจะทำอะไรจะเป็นคนที่ลงมือปฏิบัติอย่างไม่รอช้าเดือนทิศทางดีสำหรับคนธาตุทองอิ่มคือเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมพื้นหลักสมพงษ์สำหรับคนธาตุทองอิ่มคือเดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคมพื้นที่เป็นทรัพย์สมบัติหลักของคนธาตุทองอิ่มคือเดือนกรกฎาคมธาตุไม้เป็นธาตุทรัพย์ในชะตาของคนธาตุทองเดือนที่ธาตุไม้แข็งแรงและพื้นฐานชะตาที่คนธาตุทองแข็งแรงจะเป็นพื้นที่ที่สร้างทรัพย์สินและโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาให้กับคนธาตุทองที่มีเสาหลักชีวิตที่แข็งแกร่งเดือนธาตุไม้ที่เป็นพื้นที่ดีของคนธาตุทองอิ่มคือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนเดือนดวงชะตาช่วงอายุ17จนถึง26ปีเป็นนักสัตว์มะโรงธาตุดินอยู่ในช่วงปี2554จนถึง2563ธาตุดินเป็นธาตุก่อเกิดในดวงชะตาวันเกิดและนั่งพื้นที่ดีของทรัพย์ชะตาวันเกิดด้วยจึงอยู่ในช่วงอายุที่มีคนให้โอกาสได้รับแรงสนับสนุนที่ดีทำให้ชีวิตมีความมั่นคงระหว่างช่วงอายุที่17จนถึง26ปีเดินดวงชะตาเข้านักสัตว์มะโรงธาตุดินช่วงอายุนี้เข้าหลักชงกับปีเกิดและการชงกลายเป็นการกันทรัพย์มาให้กับเจ้าชะตาเหตุเพราะพื้นที่ชะตาปีเกิดอยู่ในตำแหน่งว่างเปล่าของดวงชะตาวันเกิดนั่นเองในช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่ได้รับโอกาสมีคนให้การสนับสนุนผลักดันและการผลักดันครั้งนี้สร้างทรัพย์สินมาให้กับตัวน้องเนื่องจากมีข้อตกลงและสัญญาที่เด่นชัดนั่นเองอายุของชะตาชีวิตเริ่มตำแหน่งที่ใบหูช่วงอายุ 1-14 ปีตำแหน่งนี้ของต่อธนภพเป็นรูปทรงใบหูกลางแบ่งขอบออกชัดเจนแสดงถึงการมีความสามารถทางด้านประสาทการรับฟังการตื่นตัวมีความเข้าใจในด้านการสื่อสารฉลาดในการแก้ไขปัญหามาในส่วนของตำแหน่งใบหน้าทั้ง3ส่วนช่วงอายุ 15-30 ปีส่วนนี้จะอยู่ที่บริเวณหน้าผากของน้องต่อเป็นลักษณะนูนกว้างขอบผมไม่มีลูกผมมาบดบังชีวิตมีเส้นทางมีโอกาสที่ดีมีคนให้การช่วยเหลือและอุปถัมภ์ค้ำชูมาในส่วนของช่วงอายุ31จนถึง50ปีตำแหน่งนี้อยู่ตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วจนถึงปลายจมูกตำแหน่งหัวคิ้วของน้องเป็นลักษณะโค้งคิ้วยาวบ่งบอกถึงการมีเพื่อนฝูงมีคนให้การช่วยเหลือรักเพื่อนมีพี่น้องมีวงศาคณาญาติที่ดีตำแหน่งจมูกตั้งแต่โคนจมูกจนถึงปลายจมูกเป็นลักษณะจมูกเป็นแท่งแต่ไม่ได้เป็นทรงกระดูกปลายมีเนื้อบ่งบอกว่าจะมีฐานทรัพย์ที่ดีและตำแหน่งจมูกไร้ตำหนิรูจมูกมองไม่เห็นเป็นคนประหยัดใช้จ่ายพิจารณาต่อรองเก่งมาตำแหน่งส่วนที่อายุ 51-70 ปีอยู่บริเวณปลายจมูกส่วนล่างจนถึงปลายคางตำแหน่งนี้จงบ่งบอกถึงการมีลูกหลานชีวิตบั้นปลายของตัวน้องต่อจะมีปัญหาอยู่ที่บริเวณปากที่ไม่มีรอยขยักเท่านั้นส่วนบริเวณลูกคางหมายถึงการมีกินมีใช้ชีวิตบั้นปลายไม่ลำบากแต่ปัญหาอยู่ที่ปากอยู่ในช่วงอายุ60ปีให้ระมัดระวังรอยต่อช่วงอายุนี้ตำแหน่งเดือนทั้ง5บนใบหน้าแสดงถึงพลังชีวิตโอกาสที่ประสบความสำเร็จจุดแรกบริเวณหน้าผากเต็มโหนกนูนไม่มีตำหนิหรือแผลเป็นจุดที่2และที่3คือบริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างมีเนื้อไม่เป็นกระดูกเหมาะกับรูปทรงของใบหน้าจุดที่4คือบริเวณโครงจมูกเป็นสันที่มีเนื้อไม่เป็นกระดูก
ปลายจมูกมีเนื้อไม่เห็นรูจมูกและตำแหน่งที่5คือบริเวณคางต้องมีเนื้อและไม่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแหลมปลายคางควรยกและยื่นออกมาด้านหน้าบ่งบอกถึงอายุที่ยืนยาวตำแหน่งสีแม่น้ำบนใบหน้าคือตำแหน่งที่เป็นส่วนที่มีน้ำหล่อเลี้ยงจะเป็นในส่วนตาหูจมูกและปากหากตำแหน่งจุดนี้มีความสดใสบ่งบอกว่าชีวิตช่วงนั้นจะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองคล้ายกับคนที่ทั้งเก่งและก็เฮงนั่นเองโครงสร้างใบหน้าแบ่งสัดส่วนตามตาราง9ช่องได้มาตรฐานสัดส่วนพอๆสมดุลกันส่วนกลางของใบหน้าต้องแตกกลางหน้าผากจะไปถึงกลางจมูกและปลายจมูกและถึงปากและปลายคางจุดตรงนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องของโอกาสความสำเร็จและจุดอันตรายของชะตาชีวิตส่วนนี้ดูดีและตำหนิและแผลเป็นความสมดุลของใบหน้าจะหมายถึงอวัยวะทั้ง5ของใบหน้าคือตาหูจมูกปากและรูปใบหน้ามองดูโดยรวมแล้วสมดุลและเหมาะสมกันเริ่มต้นช่วงชีวิตในวงการบันเทิงในปี2554ปีนักสัตว์ถอธาตุทองอายุที่17ย่าง18ปีในช่วงเดินดวงชะตาชีวิตที่เป็นนักสัตว์มาลงธาตุดินในช่วงอายุนี้เป็นเรื่องของตนเองจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะธาตุดินเป็นธาตุก่อเกิดชะตาชีวิตเดินดวงชะตาที่เป็นพื้นที่ที่เป็นขุมทรัพย์แสดงถึงช่วงอายุ17ถึง27ปีผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งและให้ความทุ่มเทกับเจ้าชะตาอย่างเต็มที่นักสัตว์เถาะในรอบปี2554เข้าหลักสาขากับชะตาวันเกิดราศีบนธาตุทองเป็นธาตุตนเองแสดงถึงตนเองจะต้องเข้าไปจัดการและปรับตนเองเข้าไปทำในอีกรูปแบบหนึ่งในรอบปี2562ปีนักสัตว์คุณธาตุดินเข้าหลักฮักกับราศีบนปีเกิดและซาฮักกับชะตาวันกำเนิดส่งผลให้ในรอบปีนี้เป็นที่รักมีคนนิยมชมชอบมีชื่อเสียงมีคนให้การสนับสนุนและได้รับโอกาสที่ดีและมีรายได้ที่ดีมาในรอบปี2563ปีนักสัตว์ชวดธาตุทองเป็นปีที่ราศีปีเข้ามาควบคุมกับชะตาปีเกิดและเป็นธาตุที่แย่งชิงเปรียบเทียบกับชะตาวันกำเนิดราศีล่างของปีชวดเป็นปีที่เข้าหลักแตกแยกเข้าหลักฮักกับช่วงอายุในการเดินดวงการมุ่งมั่นโฟกัสไปกับเรื่องการงานจะช่วยการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในรอบปี2564ในปีนี้เข้าสู่ปีนักสัตว์ฉลูธาตุทองในรอบปีนี้เข้าหลักชงกับชะตาวันเกิดในราศีล่างส่วนราศีบนจะเป็นธาตุของตัวเองในเรื่องของการปรับตัวเองเข้ากับสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างทำให้อึดอัดไปบ้างและยิ่งในช่วงปีนี้จะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนช่วงเดินดวงชะตาด้วยการปรับเปลี่ยนตรงนี้ชีวิตมักจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายทำอะไรสิ่งใหม่หรือถ้าการไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรสิ่งใหม่ก็จะเน้นในเรื่องของการไปทำงานในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำแต่ตนเองจะต้องไปโฟกัสในสิ่งงานเหล่านั้นเดินดวงชะตานักสัตว์มะเสงธาตุดินอยู่ในส่วนที่1และส่วนที่2บนใบหน้าสำหรับรูปดวงชะตาเข้าหลักสมพงทิศทางธาตุราศีล่างและราศีบนเป็นธาตุกำเนิดลำดับย่อยในดวงชะตาวันกำเนิดบ่งบอกว่าช่วงอายุนี้ตั้งแต่27จนถึง37ปีชีวิตมีเกณฑ์เรื่องราวของเอกสารสัญญาข้อตกลงต่อรองเป็นเอกสาร2ส่วนให้ระมัดระวังจะสร้างปัญหาเรื่องราวในภายหลังปีชะตากำเนิดเป็นธาตุพลังส่งเสริมทางไกลที่เป็นจุดแนวโน้มโอกาสในชีวิตในตำแหน่งนี้จะเป็นเรื่องราวที่ดีในชีวิตและโอกาสหนทางออกความสำเร็จในชีวิตจากตำแหน่งชะตาปีเกิดของน้องต่อเป็นลักษณะของธาตุไม้อันเป็นธาตุที่เป็นทรัพย์ให้กับดวงชะตาวันเกิดเมื่อธาตุเป็นทรัพย์ที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตบ่งบอกว่าทรัพย์สินสมบัติหรือโอกาสในด้านการหาทรัพย์จะได้รับการช่วยเหลือหรือมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนในชีวิตนั่นเองบุคคลที่มีราศีล่างชะตาวันเกิดเป็นกลุ่มธาตุดินมักมีความหนักแน่นและอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรครอคอยโอกาสได้เสมอแต่เมื่อสิ้นสุดความอดทนก็จะพลิกแบบตลับปัดไปคนละทิศคนละทางคนที่เกิดมาในปีกลุ่มธาตุดินเป็นลักษณะของคนที่มีชีวิต
ที่มีผู้ใหญ่คนต่างถิ่นแดนไกลให้โอกาสและให้การช่วยเหลือฐานครอบครัวในอดีตมีทรัพย์สินหรือมีแนวโน้มมีญาติเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลการนำเสนอดวงชะตาของต่อธนภพมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพด้านจังหวะชีวิตและโอกาสอันเป็นผลบวกผลักดันดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จหวังว่าคลิปนี้คงได้สาระความรู้เรื่องของลักษณะบนใบหน้ากับช่วงชีวิตเดินดวงชะตาในปีที่เข้ามาประกอบไปพอสมควรแล้วพบกับสาระมุมมองทางด้านแมทดวงชะตากับลักษณะบนใบหน้าในคลิปถัดไปสามารถติดตามรายละเอียดความรู้เพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Copper Chinese Holo Holo Series Secret Number ว่าในเรื่องของโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์ไทยและเลขศาสตร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ของช่อง Copper Chinese Holo Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ